話した。สวัสดีค่ะพบกับเก๋เช่นเคยนะคะกับช่องฟอร์ดเก๋ Channel ฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะเจ้ากระบะนะคะเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Next Gen Ranger รุ่น Storm Tag นะคะคันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะราคาของเจ้าStorm Tag นะคะอยู่ที่ 1,399,000 บาทนะคะตัวของ4รถนะคะมีให้เลือกถึง4สีเลยนะคะสีขาวนะคะสีดำสีเทาดำนะคะสีส้มนะคะหรือว่าสีเซเลน่าออเรนจ์นะคะของสีส้มนะคะบวกค่าสีนะคะ 10,000 บาทนะคะตัวของเครื่องยนต์นะคะของเจ้า Storm Tag นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้า210แรงม้าแรงบิดนะคะ500นิวตันเมตรคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 4x4 นะคะเก๋พาไปนำชมนะคะว่า Storm Tag คันนี้นะคะมีอุปกรณ์ฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะด้านหน้านะคะของเจ้า Storm Tag นะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะมีการติดตั้งนะคะอะคริลิกนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นคำว่า Ranger นะคะสีดำด้านนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวฝากระโปรงรถนะคะแล้วก็ในส่วนของชิ้นใหญ่เลยนะคะส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีตะแกรงที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะของตัว Storm Tag นะคะขีดด้วยสีแดงนะคะเพิ่มความสวยนะคะก็ในตัวของ Storm Tag นะคะจะเป็นดำนะคะตัดด้วยสีแดงเลยนะคะตัวโลโก้นะคะปอนะคะก็จะเป็นสีโรดโกสวยๆเลยนะคะพร้อมด้วยกล้องด้านหน้านะคะ360องศาเลยนะคะแล้วด้านหน้านะคะยังมีการนะคะเตือนของการขับออกนอกเลนนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสำหรับการเข้าจอดนะคะด้านชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ตะขอลากจูงนะคะในรุ่น Storm Tag นะคะมีให้ถึง2จุดกันเลยค่ะไปดูของตัวไฟกันเลยค่ะไฟของตัว Storm Tag นะคะเป็นไฟแบบ Matic LED นะคะก็ไฟนะคะมีการปรับเลี้ยวนะคะตามองศาของตัวรถด้วยนะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะแบบในรูปแบบของ C-Cam นะคะก็เพิ่มความส่องสว่างนะคะในเวลากลางวันนะคะโดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของไฟนะคะยังมีการเปิดปิดไฟสูงให้นะคะอัจฉริยะด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของไฟนะคะ AUX lamp นะคะก็มีมาให้นะคะเพิ่มความดุดันนะคะทำงานร่วมกับการเปิดไฟสูงเลยค่ะในตัวของไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟแบบ LED ค่ะด้านข้างนะคะในตัวคิ้วล้อนะคะก็เป็นแบบดำตัว Storm Tag นะคะมาอยู่ในตัวของแม็กและยานะคะเป็นแม็กอันลอยนะคะที่ฟอร์ดให้นะคะคือ20นิ้วเลยนะคะเป็นทูโทนะคะดำตัดด้วยสีแดงนะคะในส่วนของตัวไซยานะคะให้อยู่ที่25555R20นะคะให้ดิสเบรคนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะมีคีบระบายความร้อนมาให้ด้วยค่ะแอมค่านะคะบ่งบอกถึงเครื่องยนต์นะคะไบเทอร์โบนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวกระจกนะคะตัวกระจกนะคะก็เป็นสีดำพร้อมด้วยกล้องนะคะ360องศานะคะยังมีในส่วนของไฟส่องพื้นนะคะเวลาค่ำคืนนะคะที่ลูกค้าลงจากรถนะคะพร้อมในตัวของกระจกนะคะยังมีบายสปอร์ตนะคะตรวจจับจุดบอดนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะของตัว Storm Tag นะคะที่ข้างประตูนะคะตัดด้วยดำตัดแดงนะคะไปดูด้านหลังคากันเลยค่ะหลังคานะคะก็จะเป็นโลบาร์นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะก็มีการปรับนะคะของตัวราวหลังคานะคะให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าได้ด้วยนะคะโลบาร์นะคะของรุ่น Storm Tag นะคะจะไม่เหมือนกับตัวของ Y Tag นะคะซึ่ง Y Tag นะคะจะปรับของตัวโลบาร์ไม่ได้แต่ Storm Tag นะคะปรับโลบาร์ได้นะคะโลบาร์ของ Storm Tag นะคะก็มีการปรับระดับได้นะคะให้เหมาะกับฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็เป็นลายเฉพาะนะคะสำหรับ Storm Tagบันไดขึ้นด้านท้ายรถนะคะก็มีมาให้นะคะไฟท้ายนะคะของ Storm Tag ก็เป็นไฟ LED นะคะพร้อมด้วยบายสปอร์ตนะคะตรวจจับจุดบอดนะคะด้านหลังด้วยนะคะก็เส้นสายของตัวไฟนะคะก็สวยงามนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับท้ายรถเลยนะคะ
สัญลักษณ์นะคะ4x4นะคะตัวอักษรนะคะบ่งบอกถึงรุ่น Storm Tag นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะยังมีกล้องถอยนะคะสำหรับในรุ่นของ Storm Tag นะคะกันชนท้ายนะคะก็มีเซ็นเซอร์ถอยตัวของกันชนท้ายก็เป็นสีดำเงานะคะฝากระบะท้ายนะคะของ Storm Tag นะคะก็มีระบบนะคะช่วยผ่อนแรงนะคะหรือว่าเราติดตั้งนะคะเป็น Easy Read นะคะจากโรงงานเลยนะคะคุณผู้หญิงนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์จไฟนะคะที่กระบะท้ายนะคะก็เป็นให้นะคะ12โวลต์1จุดนะคะแล้วก็ไฟ230โวลต์นะคะอีก1จุดค่ะห้องโดยสารนะคะของ Storm Tag นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นสีดำนะคะตัดด้วยนะคะได้สีแดงนะคะพร้อมสัญลักษณ์นะคะตัว Storm Tag นะคะตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีช่องเกะนะคะไว้เก็บของได้ด้วยนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass นะคะเชื่อมต่อนะคะบลูทูธนะคะแบบไร้สาย Sync 4A ได้ด้วยนะคะแอร์นะคะของ Storm Tag นะคะก็เป็นแยกนะคะซ้ายขวาเลยนะคะซ้ายชอบหนาวก็ปรับได้เลยค่ะขวาชอบอุ่นก็ปรับได้เลยค่ะกล้องรอบคันนะคะก็ยังสามารถดูได้นะคะจากหน้าจอนะคะ12นิ้วนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะช่องชาร์จไฟนะคะโทรศัพท์นะคะไร้สายนะคะ1จุดนะคะ USB นะคะ1จุด Type-C อีก1จุดนะคะกระจกมองหลังนะคะแบบปรับลดแสงนะคะการปัดน้ำฝนนะคะก็เป็นอัตโนมัตินะช่อง USB นะคะตรงหลังตัวกระจกนะคะก็มีให้อีก1จุดนะคะเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะตัวเกียร์นะคะก็เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะแบบ e-shifter นะคะเบรกมือนะคะก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะโหมดของการขับขี่นะคะของ Storm Tag นะคะให้ถึง6โหมดมาเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะโดยการใช้หมุนนะคะแล้วก็ในรุ่นของ Storm Tag นะคะยังมีการจอดนะคะอัจฉริยะให้กับคุณลูกค้าช่องชาร์จไฟนะคะของกล่องเก็บของนะคะก็มีมาให้1จุดนะคะเป็นแบบ12โวลต์ค่ะหน้าจอดิจิตอลนะคะเรือนใหม่นะคะของ Storm Tag นะคะก็เป็นแบบ 12.4 นิ้วนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะแล้วก็ในตัวการสตาร์ทนะคะเป็นแบบสตาร์ทนะคะอัจฉริยะนะคะก็ในส่วนของไฟเปิดปิดหน้าก็เป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็เบาะนะคะของ Storm Tag นะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะสวยงามสปอร์ตเลยนะคะในส่วนของพนักพิงนะคะมีการปักนะคะตัวของรุ่น Storm Tag นะคะสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะเส้นสายสวยงามเลยนะคะเบาะนะคะนั่งแล้วนะคะกระชับเลยนะคะในตัวของเบาะนะคะก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะปรับระดับนะคะได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะแล้วก็ในรุ่นของ Storm Tag นะคะถุงลมนะคะให้ถึง7ลูกเลยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะในรุ่น Storm Tag นะคะเก๋บอกได้เลยค่ะว่าจัดมาให้นะคะแน่นๆจุกๆเลยนะคะสำหรับตัวของ Storm Tag นะคะมีระบบนะคะป้องกันล้อล็อกนะคะABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะโทรออกฉุกเฉินนะคะระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะคะป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็ยังมีระบบนะคะช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ในรุ่น Storm Tag นะคะก็ยังมีนะคะในส่วนของดิปล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำลอมค่ะโชคนะคะในรุ่น Storm Tag นะคะก็เป็นโมโนทูบนะคะช่วยเรื่องในการซับแรงกระแทกนะคะบอกได้เลยค่ะว่านุ่มนวลจริงๆค่ะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะสำหรับฟังก์ชันนะคะในตัวของ Storm Tag นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนให้เก๋ด้วยนะคะไม่ชอบก็กดมานะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ